เช้าวันที่4มกราคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสู่จันชางของไต้หวันประกาศว่าสำหรับเงินภาษีที่จัดเก็บได้เกินเป้าเบื้องต้นได้อนุมัติแผนการนำเงินดังกล่าวมาแจกจ่ายคืนให้กับประชาชนคน6,000เรียนไต้หวันโดยคาดว่าจะสามารถแจกได้อย่างเร็วที่สุดปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อเป็นหนึ่งในของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ให้กับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามมีประชาชนมองว่าสำหรับคนยากจนเงินนี้ถือว่ามาช่วยต่อชีวิต ส่วนกลุ่มแม่บ้านเห็นว่าด้วยสถานการณ์เงินเฟอ้อที่ค่าครองชีพปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้6 0 0ันเหรียญไต้หวันอาจไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายตลาดใน1สัปดาห์ด้วยซ้ำประชาชนที่ไปจ่ายตลาดรายหนึ่งกล่าวว่าสมัยก่อน100เหรียญไต้หวันซื้อของได้เยอะแยะมากแต่สำหรับสมัยนี้แตกแบงค์พันได้ไม่นานก็จ่ายหมดแล้วเมื่อปีที่แล้วผักตั้งโอราคาเพียง55เหรียญไต้หวันต่อช่างแต่ปัจจุบันนี้ดิบขึ้นไปที่ช่างละ120เนนหนึ่งต้ยงอ,อ,อยยี่สิบเหรียญไตงหวันกลาว,วา เมื่อถึงวันชูเออร์ในเทศกาลตรุษจีนจะมีการรวมตัวกันของเครือญาติทั้งหมด6รุ่นรวมสมาชิกราว300คนแม้6,000เหรียญไต้หวันสำหรับคนคนเดียวอาจจะดูน้อยแต่สำหรับ300คนรวมกันได้มากถึง1,80,000เหรียญไต้หวันดังนั้นได้เงินมาก็เก็บเข้ากองกลางของครอบครัวไว้ทุกคนต่างชอบของกำนันแต่สำหรับการแจกเงินนั้นบางคนถึงกลับมองว่าเป็นเรื่องแปลก หิงไต้หวันรายหนึ่งกล่าวว่าปัจจุบันไต้หวันมีหนี้สาธารณะคิดเป็น250,000เหรียญไต้หวันต่อคนและไม่อยากให้หนี้สินนี้ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกหลานตรุษจีนทุกคนต่างขอพอรให้มีกินมีใช้ตลอดปีรอคอยของขวัญที่ประทานจากฟ้าไม่ใช่หนี้สินที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าทีรวัจจางทีมข่าว RTI ภาคสยรายงาน